คราวนี้เราก็เลยมองว่าเราอยากจะดึงเลยเราอยากจะให้คนเนี่ยอยู่บนพื้นฐานความรู้จะกินอะไรเข้าไปในร่างกายเนี่ยอย่าไปกินอาหารเสริมอย่าไปกินยาพวกนี้นะที่มันไม่มีผลเสียต่อร่างกายเราอยากให้อยู่บนพื้นฐานความรู้แล้วก็เลยบอกว่าช่วยทำช่วยเราเอาความรู้ตรงนี้มาแชร์กันดีกว่านะครับอันต่อมาก็คือเรื่องของเราอยู่บนความสมดุลเนาะเราบอกว่าสมดุลตั้งแต่ผู้ปลูกไปยังผู้บริโภคก็คือทำสังเกตว่าของเราจะมีหลายๆสูตรเนี่ยมีผลไม้หลายอย่างอยู่ในขวดเดียวนะครับเกษตรกรก็สามารถปลูกหลายอย่างไม่ขึ้นกับราคานะครับก็เลยทำให้เรามองว่าอยากจะให้ทุกคนเนี่ยมองเห็นว่าเอ้ยสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เราต้องใช้ความพยายามใช้ความรู้แล้วเติบโตทุกคนนะครับอย่างยกตัวอย่างอย่างคุณเป๊กเองนะครับคุณเป๊กเองก็ขาดอะไรมาเยอะก่อนจะเป็นซูเปอร์สตาร์กันแล้วอยากให้นำไอดอลตรงนี้เป็นต้นแบบนะครับว่าเราจะทำอะไรโดยใช้ความตั้งใจความพยายามเป็นหลักมากกว่าดวงมากกว่าโชคนะครับไม่มีทางลัดแน่นอนครับขอบคุณครับ You are real พี่ป้า You are real นะคะและนี่ก็คือเรียกว่าเป็นการเล่าสู่กันฟังที่ insight จริงๆนะคะตั้งแต่เกษตรกรต้นทางมาจนถึงทางภาครัฐมีไอดอลหรือเป็นไอคอนทั้งประเทศที่จะจูงใจรวมถึงผู้ที่จะผลักดันให้แบรนด์เนี่ยไปสู่ตลาดโลกผ่านไปจนถึงผู้บริโภคทุกคนนะคะและนี่ก็คือความยิ่งใหญ่จุดเริ่มต้นของความยิ่งใหญ่ยิ่งกว่านะคะขอขอบพระคุณทุกท่านอย่างมากๆเลยวันนี้ขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวเรียนเชิญถ่ายภาพบนเวทีความสมดุลคือไม่ต้องมีเก้าอี้เลยนะคะเราเรียนเชิญทุกท่านถ่ายภาพเลยนะคะทั้ง4ท่านทางด้านของคุณรักชัยนะคะแล้วก็พี่แม็กพรีเซนเตอร์ของเราคุณอนิสักแล้วก็ผู้ใหญ่อ๋อมาพูดร้อยล้านนะคะเรียนเชิญถ่ายภาพบนเวทีค่ะถือเป็นความร่วมมือกันที่น่าจับตามองมากๆนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมุมมองของผู้บริโภคอย่างเรานี่แหละค่ะกับสิ่งนี้เดี๋ยวเรียนเชิญถ่ายภาพนะคะเป็นที่ระลึกค่ะเพื่อจะให้เก็บภาพได้ครบถ้วนค่ะแล้วเดี๋ยวลำดับต่อไปขอเรียนเชิญเพิ่มเติมนะคะเชิญคุณศักชัยธิราธิวัฒน์ค่ะประธานที่ปรึกษากลุ่มบริษัท Global Power Synergy ขอเรียนเชิญด้วยนะคะคุณวิชัยทองแดงค่ะประธานเครือโรงพยาบาลพญาไทนะคะและขอเรียนเชิญคุณศิรินาโชควัฒนาปวโรรานวิทยาค่ะประธานกรรมการบริษัทบูนิคมิลซิตี้จำกัดมหาชนให้เกียรติขึ้นถ่ายภาพบนเวทีนะคะร่วมกันเป็นที่ระลึกนะคะเป็นภาพของทั้งผู้บริหารรวมถึง
ภาคส่วนต่างๆที่ร่วมลงทุนร่วมมือกันรวมถึงเกษตรกรด้วยแล้วก็แน่นอนนะคะพรีเซนเตอร์คนสำคัญที่จะไม่ใช่แค่ Prata ในประเทศไทยแต่คือ Prata Asia Presenter นะคะให้เกษตรกรอย่างพวกเรานะครับได้มีโอกาสนะครับนำผลผลิตของเราสู่สากลโลกได้นะครับในอนาคตต่อไปขอบคุณมากครับฟังแล้วพร้อมสนับสนุนเต็มที่สุดท้ายค่ะ wrap up session นี้นิดนึงอยากจะหันกลับมาถามทางด้านของฟรุตตาบ้านนะคะเพราะว่าจริงกิจกรรมวันนี้อย่างที่บอกไปมีเวิร์กช็อปเกษตรกรต่างๆจัดขึ้นเนี่ยคือตั้งแต่เช้าแล้วล่ะค่ะวันนี้นะคะที่สำคัญเนี่ยเห็นบอกไม่มี top spenders มีแต่ top scorers แนวคิดยังไงเรา